สวัสดีครับวันนี้พวกผมครับมิสเตอร์เคกับเกมบลีครับเกมบลีของเราครับจะครบรอบ4ปีแล้วนะครับเย่จะครบรอบ4ปีแล้วแล้วก็มีอีเวนต์ครับแล้วก็มีตัวทอยมาใหม่มากมายหลากหลายครับวันนี้ครับเราจะมาดูอีเวนต์ครับที่จะมาในช่วงตอนครบรอบ4ปีครับก็คือในวันที่ยี่ิบามนี้นะแต่ถ้าเขานับกันจริงๆนะอาจจะเป็นวันที่22นะครับแต่อีเวนต์เนี่ยมันจะมาในวันที่ยี่ิบสามนะครับโอเคเรามาเริ่มดู คลิปตัวอย่างของวละครใหม่เลยครับซึ่งคลิปนี้ผมก็เอามาจากที่เมื่อวานครับทางเกมบีเขาได้มีการไลฟ์สดนะครับโอเคมาดูพร้อมกันเลยครบรอบ4ปีครับอยู่กันมายาวๆนะครับ4ปีแล้วก็คลิปนี้ครับก็จะเป็นมีตัวอย่างของ2ตัวละครใหม่ครับที่จะมีฉลองครับเห็นภาพกันไหมเป็นอิจิโกครับอิจิโก้ลางฮอลโล่ครับกับอิจิโกลลากซันเงสึคันสุดท้ายครับ ว้าวมากๆโอเคดูกันเลยนี่ครับสงเสงยงสื่อขั้นสุดท้ายครับโอ้โหเท่จับใจครับนี่คือท่ามาตาของเขาครับโอ้โหและนี่คืออิจิโกะล่างฮอลโล่ครับนี่ก็เท่มากเลยโอ้โหนี่ครับตัวละครสองตัวละครใหม่ครับที่เป็นตัวละครพิเศษครับฉลองครบรอบสี่ปีครับมาสองตัวเลย อมแพทเจ้าโอ้โหดูความเท่ครับสุดจะอลังการครับโอเคเรามาดูภาพกันแบบช,ชัดๆนะครับภาพของสองตัวนี้ครับตัวแรกครับคืออีจิโกะร่างฮอนโลครับซึ่งตัวละครน,นี้มันก็เคยมีมาแล้วแต่เป็นตัวละครที่โคตรจะเก่าเลยครับและก็โคตรจะกา,กากเลยนะในปัจจุบันนี้ครับและตอนนี้ครับมาเป็นร่างใหม่ แถมเป็นร่างสจาฉลองครบรอบ4ปีด้วยครับซึ่งหมายความว่ามันต้องเก่งกาจสุดๆแน่ๆเลยไอพวกตัวละครพิเศษแบบฉลองอย่างนี้ตัวแรกครับอิจิโกะฮอลโลครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอิจิโกะร่างบางไขรั้สุดท้ายครับซึ่งอือหยากให้มันมีมานานแล้วครับซึ่งถ้าใครที่เป็นผู้เล่นที่เล่นมาอยู่ในช่วงเดียวกับผม,มก็จะรู้ว่าตอนที่ไอเจ้าเนี่ยออกมาใหม่ๆนะคือห่ากันมากม แต่ในปัจจุบันครับมันคือตัวละครหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างจะกากแล้วนะและในที่สุดครับก็มีตัวละครของมันเป็นร่างใหม่ครับออกมาซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหดีใจสุดๆเลยเขาพูดกันมานานแล้วนะครับว่าไอเจ้าเนี่ยควรจะมีร่างใหม่ออกมาตั้งนานแล้วที่ไหนได้ครับทางเกมครับเขากาักไว้เพื่อเอามาฉลองครบรอบ4ปีนี่เองว้าวสุดๆไปเลยแต่ถือว่าดีครับที่เอาออ,ออกมาเนี่ย ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะว่าไอ้เจ้าอิจิโกะล่าสุดท้ายกับอิจิโกะฮอนโล่เนี่ยมันคือสองตัวมันคือสองตัวหรือตัวเดียวกันแต่มีสองล่างเออเนาะแต่คงเป็นไปนไม่ได้เหรอนาะที่จะเป็นตัวเดียวกันแต่มีสองล่างเพราะมันโคลายุคกันเลยไอ้นี่คือล่างฮอนโล่นี่คือล่างมังไขค่ครั้งสุดท้ายอ่ะถ้าตัวละครฉลองครบแล้วสี่ปีมีออกมาสองตัวแบบเนี้ยมันก็จะแปลกๆเนาะ และนี่ก็คือกาชาฉลองครบรอบ4ปีครับของเกมบลีครับก็จะเป็นกาชาแบบสเต็ปอัพนะที่ทุกคนรอคอยครับกาชาแบบสเต็ปอัพคืออะไรคือเปิดไปขั้นๆครับยิ่งเปิดมาก ยิ่งมีโอกาสออก5ดาวมากขึ้นและของแถมของแต่ละขั้นครับก็มีมากมายหลากหลายครับซึ่งกาชานี้จะมาวันที่23นะเวลาบ่าย2โมงครับเวลาไทยคือบ่าย2โมงนะรูปหน้าปกก็คือรูปของอิจโกฮาโลกับอิจโกบังไขครั้งสุดท้ายครับซึ่งมันแปลกครับมันแปลกกว่าทุกปีเพราะทุกๆปีรับตัวละครที่เฉลิมฉลองครบรอบอย่างเนี้ย มันจะมาแค่ตัวเดียวครับแต่ครั้งนี้ครับมาเป็นคู่เลยอิจิโก้ฮอนโลกับอิจิโกะบางไคครั้งสุดท้ายครับมาทั้งคู่เลยนะซึ่งแปลกมากๆและก็น่าจะผ่านเพชรีมากๆาด้วยแหละซึ่งกาชาสเต็ปครับเปิดครั้งแรกครับฟรีนะครับเปิดครั้งแรกฟรีไปเลยเปิดครั้งที่6ครับการันตี5ดาว1ตัวนะครับครั้งที่6การันตี5ดาว1ตัวเลยก็ถือว่าดีนะครับเปิดกาชานี่6ครั้งครับการันตีไปเลย1ตัว แล้วก็กาชานี้ไม่แน่ใจนะครับว่าไอเจ้าสเตปอัพครั้งนี้มันมีกี่สเตปครับก็เดี๋ยวเรามารอรับชมตอนที่ข้อมูลของกาชามาแบบจริงๆกันเลยแล้วกันนะครั้งนี้ครับเอาเป็นแค่ข่าวสายเบื้องตน้นกันก่อนนะว่ากาชานีครับจะมาในวันที่23นะครับเวลาบ่าย2โมงนะ23นะ และก็ต่อไปครับเป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบสี่ปีครับมันคือกาชาฟีกาชาฟีในครั้งนี้ครับมันดีอย่างหนึ่งคือมันการันตี5ดาวด้วยโอ้ว้าวเพราะปกติครับกาชาฟีพวกนี้มันจะไม่การันตี5ดาวนะแต่ฟังก่อนครับมันการันตี5ดาวเมื่อคุณเปิดครบ100ตัวนะครับ100ตัวคืออะไรก็คือว่ามันจะให้เปิดวันละ1รอบมาถึง1วันสามารถเปิดได้10ครั้งอ่า สิตัวเออสิบตัวเปิดแบบมันตีตอ่ะสามารถเปิดแบบมันตีได้1ครั้งต่อหนึวันแปลว่า1วันเราจะได้10บตัวถ้าครบ10วันเราก็ได้หนึตัววันที่10ครับที่คุณเปิดการชาฟีครบ100ตัวมันจะการันตี5ดาว1ตัวนะครับก็ถ้าให้พูดแบบง่ายๆก็คือ เปิดสิวันการันตี5ดาวหนึ่งตัวนั่นแหละพูดแบบง่ายๆเลยนะ10วันการันตี5ดาวหนึ่งตัวแต่ในระหว่างนั้นคุณอาจจะโชคดีได้การได้5ดาวในระหว่างนั้นก็ถือว่าเป็นดวงของคุณนะครับถ้าคุณเปิดได้นะก็กาชาฟีครับสามารถเปิดได้มันติวันละ1ครั้งนะครับมันติหครั้งเลยนะ มันตีนี่คือแบบเปิดทีเดียวได้1ิบตัวนะครับมันตีเนี่ยซิงเกิลคือเปิดได้1ตัวอะไรงี้นะถ้าคนไม่เข้าใจอะนะโอเคต่อไปครับเป็นการชาฟรีแล้วโอ้โหชาชาฟรีเยอะจริงๆเลยครั้งนี้ครับเป็นการชาฟรีเขาให้เราเลือกครับให้เราเลือกตัวละครหดาวที่เราอยากได้มา1ิบตัวอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ถ้าจากที่อ่านดูนะเขาให้เลือกอาตัวละครหดาวมา1ิบตัว และ10ตัวนั้นน่ะมันจะทําการสุ่มครับสุ่มออกมา1ตัวให้เราฟรีๆเลย6ดาว1ตัวแบบฟรีๆเลยนะโดยที่10ตัวนั้นเขาน่าจะให้เราเลือกเองนะครับว่าเราอยากให้ตัวอะไรใน10ตัวนั้นน่ะแล้วก็สุ่มมาเลยนะ10ตัวนั้นก็จะเป็นแรนดอมเอาเัาว่าจะออกตัวไหน ก็แนะนํานะให้เลือกตัวละครที่เรายังไม่มีนะใครอย่าไปเลือกตัวละครที่เรามีแล้วล่ะเดี๋ยวมันสุ่มออกมาดันกลายเป็นตัวละครที่เรามีแล้วนั่นยุ่งเลยก็เป็น6ดาวฟรีเลยครับ1ตัวนะครับ1 ID สามารถเปิดได้1ครั้งนะครับนี่ครับกิจกรรมแจกตัวฟรีอีกแล้วสุดยอดครับแจกฟรีๆสองอันแล้วไอนี้ก็ฟรีไอนี่ก็ฟรีสุดยอดครับ,แ,แ,ลรบและก็เซงไมทมอนควสครับก็จะมาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วก่อนที่จะครบรอบ4ปีก็มีเซงไคมันเควสอยู่แล้วแล้วพอครบรอบ4ปีครับก็มีเซงไคมนเควสมาอีกแล้วก็ดีครับเราจะได้เอาไปฟาเพชรกันได้เพราะเซงไคมันเควสครับถ้าผ่านถึงชั้นที่49จะได้เพชรทั้งหมด250เพชรเลยนะครับก็ถือว่าเปิดมันติดได้หนึ่งรอบเลยนะถือว่าคุ้มครับเซงไคลมอนเควสครับมาในวันที่23นะครับเวลาบ่าย2โมงเช่นกันครับ และก็ต่อไปครับเป็นภาพร่างของปู่ยามะครับปู่ยามะร่างใหม่ครับซึ่งตอนแรกเขาออกมาแค่ภาพร่างนะครับแต่พอประมาณเที่ยงคืนมังก,ก็เริ่มมีคลิปตัวอย่างออกมาครับโอเคเราไปดูคลิปตัวอย่างก,กันเลยครับโอเคมาลับชมกันเลยซึ่งคลิปตัวอย่างนะครับเป็นคลิปตัวอย่างของตัวละครใหม่ที่จะมาหลังจากอาฉลองครบรอบสีปีนะครับเป็นสปอตัตละครล่วงหน้าเลยนะ ตัวแรกครับไอเซนครับโอ้ในที่สุดก็มาครับไอเซนล่างจะเรียกว่าล่างเลยเนี่ยล่างที่ถูกจําคุกครับโอ้โหสกิลไม่ตาสุดยอดครับไอเซนครับตัวแรกเขาคือไอเซนเลยอลังการครับตัวต่อไปก็าซุยฟงครับซุยฟงล่างที่ใช้ชุนโคเใช้ชุนโคครับค่อนข้างเทนะครับแต่ตัวที่พีคสุดๆเลยนะนี่ครับ ปู่ยามาครับล่างบางไคครับปู่ยามาล่างบางไคครับมาแล้วครับโอ้โหซึ่งเป็นตัวละครที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยนะปู่ยามาล่างบางไคเนี่ยโอ้โหเท่ครับอลังการครับนี่ครับ โอเคครับเรามาดูตัวละครกันแบบชัดกันหน่อยดีกว่าก็อาจจะไม่ชัดแหละภาพก็เดี๋ยวเราลองตอนที่มันมาของจริงกันเลยนะตอนนี้เป็นแค่สปอยตัวละครที่จะมาใหม่นะครับหลังจากกาชาครบรอบ4ปีนะครับซึ่งผ่านเพจกันดีมากๆเลยแหละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาหลังกาชา4ปีนะถ้ามันมาพร้อมกับกาชา4ปีที่ผมบอกเลยว่า ยุ่งอะเพราะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปเปิดกาชาสี่ปีดีหรือจะไปเปิดกาชาไอสามตัวนี้ดีแต่คงไม่มาพร้อมกันหรอกอันนี้คือความคิดของผมนะว่ามันคงไม่มาพร้อมกันหรอกคงอาจจะมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งไอเซนนี่ก็โคเทเลยเป็นล่างที่ถูกจําคุกอยู่แต่ก็ปล่อยวิถีมารครับที่เป็นวิถีมารของมังกรเนี่ยโคเทเลยส่วนไอเจ้าอ่าซุยฟงเออ ซุยฟงเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจนะครับที่มันมาร่วมกวนด้วยเพราะมีไอเซนมีปู่ยามะซุยฟงมายังไงเนี่ยมาขั้นกลางเฉยเลยน่าจะเป็นตัวละคอรอื่นอย่างเช่นเคียวรางคุอย่างเงี้ยหรืออุิตาเกะอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเข้าพวกกันนะซุยฟงครับโหมาเฉยเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าดีนะครับใครที่เป็นแฟนคลับซุยฟงก็รอเลยครับซุยฟงร่างใหม่ครับแล้วก็นี่ครับปูยบป่ยามะครับปู่ยามะร่างบังไครครับโอ้โห ดาวบอกตรงเลยว่าดาวค่าพลังกับดาวสกิลไม่ออกเลยนะครับว่าสกิลเนี่ยจะอลังการค่าพลังจะเวอร์วังขนาดไหนเนี่ยแต่ขอร้องอย่างเดียวแหละอย่าให้เป็นสายตีธรรมดานะถ้าเป็นสายตีธรรมดานี่บอกให้จบเลยนะ <c oughs> โอเคครับข่าวสารของฉลองครบรอบ4ปีครั้งนี้ก็มีประมาณนี้แหละซึ่งดีครับ <c oughs> พูดเลยว่าดีมากๆาการชาฉลองครบรอบ4ปีก็เป็นการชาแบบสเตปอัพ เออไอเจ้ากาชา Step Up เนี่ยผมแนะนำให้เก็บเพชรกันไว้ประมาณ1,500นะครับประมาณ1,500เพชรนะเพื่อเอามาเปิดกาชานี้ให้ได้ครบทุกสเตปนะครับก็เดี๋ยวถ้ากาชามาเมื่อไหร่อาจจะมาวันนี้แหละช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวก็จะมารีวิวกาชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เก็บเพชรกันไว้แล้วกันแล้วก็ส่วนกาชาฟรีนี้ก็เตรียมตัวเปิดกาชาฟรีๆได้เลยนะวันละครั้งครับเริ่มวันที่ยีบสนะ แล้วกากาชาเลือกหดาวฟรีอีกโอ้โหคืออันนี้แจงก็จริงๆเนี่ยกาชาฟรีกาชาเลือก6ดาวฟรีครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดต่ามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับถ้ากาชามาอีเวนต์มาผมก็จะมาเปิดโชว์กันครับยังไงก็อย่าสวัสดีครับ